ไหว้เจ้าแม่กวนอิมตรงนี้ได้นะคะออกมาทางนี้ก็จะเจอต้นไม้ร่มเย็นมากๆก็เจอศาลเจ้าแม่ด้วยนะครับเป็นศาลเจ้าแม่ตรงฝั่งขวามือนะคะริมน้ำเหมือนว่าเราอยู่ใต้ท้องทะเลเลยนะเนี่ยใช่ดูสิมีปลาอยู่ข้างบนสวยมากสวัสดีค่ะพบกับบัวพาเที่ยวนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่นครสวรรค์อยู่นะคะเรายังไม่ได้กลับกรุงเทพนะคะทุกคนแล้วไปติดตามนะคะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ไหนกันบ้าง นะคะพร้อมแล้วไปกันค่ะที่แรกของเราวันนี้นะคะแต่เด้ๆบึงบอระเพ็ดเมืองนครสวรรค์ปากน้ำโพเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะ Let's go ที่นี่เขาบอกว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ของประเทศไทยเดี๋ยวเราไปชมข้างในนะคะว่าข้างในจะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างและไปติดตามนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างไปกันค่ะทุกคนพอเราเดินถัดมาเราก็จะเห็นป้ายเลิฟอยู่ฝั่งซ้ายมือเป็นลานกว้างๆเลยนะคะทุกคนที่นี่ก็ให้บริการตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นที่นี่ยังเป็นทั้งแหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้มาสัมผัสพันธุ์สัตว์ป่าหลายๆพันชนิดเลยนะคะพอเข้ามาถึงจุดนี้นะคะเราก็จะเจอเรือเอี้ยมจุ้นลำใหญ่มากๆเลยนะคะจอดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะคะที่บึงบระเพ็ดลักษณะเด่นชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นเรือที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าสมัยก่อนด้วยนะคะทุกคนพอถัดมานะคะเราก็จะเจอป้ายนกน้ำแห่งบึงบระเพ็ดนะคะตรงนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปเซลฟี่กันก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าข้างในจะมีพันธุ์สัตว์น้ำจืดกี่สายพันธุ์กี่ชนิดนะคะเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันนะคะทุกคนคนนะคะเข้าไปชมใช่ค่ะข้างในกันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเข้ามาแล้วนะครับก็เห็นโอ้ยืนมากครับใช่มันก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นการแสดงสัตว์น้ำพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆนะคะเนี่ยก็จะมีใช่ก็จะเป็นสัตว์น้ำต่างๆเนาะก็จะมีเป็นตู้พันน้ำจืดจะเป็นตู้บอกว่าอันนี้คือพันน้ำอะไรเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นตำนานชื่อต่างๆก็ตามนี้เลยแต่ว่าจระเข้ก็จะมีการแสดงตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะมันจะมีกราฟมีใช่มันจะรวมกันในตู้เดียวกันหลากหลายอยู่ในตู้เดียวกันจะบอกเลยว่ามีปลาพันอะไรบ้างในตู้นี้เนาะเราก็สามใช่เราก็มาชมได้ใช่อันนี้จะมีไปปลาการ์ตูนสีขาวหรือว่าซีโม่เรานี่เองใช่ปลาการ์ตูนมีสีอะไรบ้างสีเหลืองหางเหลืองปลาการ์ตูนส้มขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบอกตามป้ายเนาะเราก็ดูอันนี้เป็นปลาอะไรอ่ะอะไรจะให้คือปลาช่อนแมทช่อนอเมซอนใช่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตู้ชมอยู่ในน้ำนะจะเป็นเหมือนกับอะไรว่าอะไรนะปลาเป็นชื่อสัตว์เขาเสนออารมณ์ชัยมานะครับใช่ค่ะอาคารแสดงการสัตว์น้ำใช่ค่ะอยู่บนบอระเพ็ดครับผมใช่นครสวรรค์ใช่ค่ะก็สามารถมาเยี่ยมชมก็ได้นะคะใครที่มานครสวรรค์นะคะก็พาญาติพาลูกหลานมาชมกันได้นะคะที่นี่นะคะอากาศดีนะคะเย็นสบายข้างในนะคะทุกคนตรงคูโมงใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้ามาลอดอุโมงค์สัตว์น้ำกันนะคะว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนกันนะคะเนี่ยเหมือนว่าเราอยู่
ใต้ท้องทะเลเลยนะเนี่ยใช่ดูสิมีปลาอยู่ข้างบนสวยมากเนี่ยข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปลาแบบว่ายตลอดเวลาเลยนะคะมันได้อารมณ์แบบว่าเหมือนกับเราอยู่ท้องทะเลเลยอ่ะดูสิปลาหมึกปลาอุ้ยปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยปลาตัวใหญ่มากปลาออกหน้าหนูเลยเนี่ยปลาดุกตัวใหญ่เนาะใช่ไหมปลาดุกไหมครับหรอครับโอ้ดีจังเลยเด็กๆว่ามาเที่ยวแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยมาเพิ่งครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยข้างบนนี้แบบสวยมากๆเลยนะคะเออเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นอุโมงค์ปลาหลายพันเลยนะเออหลายพันหลายชนิดเลยนะคะรวมกันอยู่เหมือนกับว่าเราอยู่บนท้องทะเลเลยเนี่ยอยู่ใต้ท้องทะเลเนาะเหมือนกับว่าเราใช่เหมือนได้เห็นว่าปลาอยู่แบบว่ายกลางข้างๆเราเลยเนี่ยใช่สวยมากค่ะทุกคนพอเดินออกมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปดูการแสดงของจระเข้เนาะป๊าก็จะมีการจัดใช่ก็จะมีการให้ชมอะไรนะแพะแกะตรงนี้นะคะเด็กๆนักเรียนก็กำลังมาชมเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูการแสดงจระเข้หวาดเสียวกันต่อนะคะซึ่งบัตรเข้าชมก็ผู้ใหญ่30เด็ก20บาทนะคะแล้วก็จะเดินผ่านสะพานตรงนี้ไปนะคะซึ่งข้างๆนะคะจะเป็นทะเลสาบน้ำจืดแห่งเมืองบรเพชรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะคะทุกคนพอเข้ามาแล้วก็จะเจอป้ายจระเข้น้ำจืดนะคะแล้วก็ถัดมาขายอาหารและเครื่องดื่มตรงนี้นะคะก่อนเข้าไปชมจระเข้จอจระเข้นะคะสามารถนำเครื่องดื่มหรือว่าอาหารที่เราซื้อตรงนี้นะคะเข้าไปทานข้างในได้นะคะไม่ตอนนี้จระเข้กำลังหลับอยู่นะคะยังไม่ถึงเวลาการแสดงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูการแสดงการโชว์ของจระเข้ที่บึงบรเพชรนะคะขึ้นแล้วนะคะทุกคนมาชมดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีลิ้นแต่ไม่สามารถกระดกลิ้นได้เพราะว่ามีลิ้นมันติดกับความเคลื่อนโอ้เสียวมาทำไมไม่งับอ่ะถ้าไม่มีอะไรไปแตะข้างบนมันไม่งับไปแตะตรงไหนเพดานลิ้นมันแล้วผมก็
ก็จะมีการโยนเหรียญใส่ปากจระเข้นะคะเพื่ออะไรอ่ะพี่เขาแสดงเก่งมากเลยครับนะพูดเลยพี่เขาแสดงเก่งมากเลยนะคะทุกคนหวาดเสียวสุดๆเลยนะคะการชมวิดีโอนี้นะคะไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นะคะทุกคนต้องเป็นมืออาชีพจริงๆเลยนะคะทุกคนการแสดงได้จบลงแล้วนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆบึงบอระเพ็ดทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ภาสารอาคารสัญลักษณ์เป็นต้นน้ำที่เจ้าพญานะคะที่ดูพระอาทิตย์ตกดินก็สวยที่นี่เขาบอกเป็นจุดแลนด์มาร์คนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ปากน้ำโพเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมข้างบนกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มาแค่ครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็จะไปดูเหมือนกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะจะมีบอกตามจุดต่างๆว่าไปตรงไหนบ้างใช่แล้วก็จุดชมวิวทางลงแพอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกใช่ก็คือชัดเจนใช่ค่ะนี่เลยค่ะได้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของต้นน้ำเจ้าพระยานะคะใช่มีเจ้าแม่กวนอิมสามารถมาไหว้กันได้ตรงนี้นะคะไหว้เจ้าแม่กวนอิมตรงนี้ได้นะคะก็มีความงามใช่ข้างบนเข้าขึ้นได้ไหมขึ้นได้โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปชมข้างบนนะคะใช่สวยมากๆเลยนะคะอากาศดีด้วยวันนี้ท้องฟ้าอาจจะไม่โปร่งแต่ว่าอากาศไม่ร้อนเลยนะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาสำรวจภาสารกันนิดนึงนะคะเรายังไม่เคยมานะคะที่นี่ก็คือเป็นจุดแลนด์มาร์คใหม่นะคะแต่ว่าอาจจะเปิดหลายปีแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งมานครสวรรค์ครั้งแรกเราก็อยากจะพามาเห็นด้วยตาว่ามันสวยงามขนาดไหนนะคะมาเห็นแล้วทุกคนต้องร้องว่าว้าวเลยนะคะเพราะมันสวยจริงๆเพราะว่าอะไรข้างๆจะมีแม่น้ำสี่สายมาประจบตัวกันก็คือเป็นต้นน้ำของเจ้าพระยา นะคะทุกคนมีแม่น้ำปริงวังยมน่านนะคะเป็นจุดแลนด์มาร์คใหม่ที่ทุกๆคนไม่ควรพลาดเลยนะคะใครมานครสวรรค์ก็อย่าลืมมาเช็คอินกันนะคะทุกคนอันนี้ลงมาชั้นที่2นะคะข้างบนเมื่อกี้เราขึ้นไปเป็นชั้นที่ชั้นดาดฟ้าชั้นดาดฟ้าแล้วก็มีชั้นที่2อีกทีนึงนี่ค่ะเดินสบายมากๆเลยอ่ะแล้วก็อากาศดีเนี่ยดีมากๆเลยนะคะอากาศสดชื่นมากๆเลย2ข้างเป็นแม่น้ำตรงกลางเป็นภาสารนะคะนี่นะคะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะตรงนี้ก็คือจะมีฝั่งขวาและฝั่งซ้ายให้เราเดินใช่ให้เราเดินแยกลงไปอีกชั้นนึงจะมีชั้นอีกทับเลยนะคะทุกคนตรงนั้นที่ทุกคนเคยมาต้องถ่ายสวยมากๆนะคะแล้วลงไปตรงนี้นะคะออกไปทางขวาเนาะลงทางฝั่งขวานะจริงๆมันให้ไปซ้ายก็ได้นะคะออกปีกก็ได้ค่ะอ๋อตรงนั้นก็คือออกก็ลงทะลุข้างล่างอันนี้จะเป็นใช่ค่ะโอ้สวยครับออกมาทางนี้ก็จะเจอต้นไม้ร่มเย็นมากๆเจอศาลเจ้าแม่ด้วยนะคะเจอศาลเจ้าแม่ตรงฝั่งขวามือนะคะริมน้ำตางะตางายอยู่ตรงนั้นสวยจริงๆเลยนะคะข้างบนก็จะเป็นแบบใครที่มานครสวรรค์ก็อย่าลืมแลนด์มาร์คใหม่ที่นครสวรรค์ด้วยนะคะก็คือภาสารต้นน้ำสัญลักษณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคะทุกคนอากาศดีมากมากเลยนะคะเนี่ยเป็นเวลา3โมงเย็นนะคะตอนนี้ถ้ากลางคืนยิ่งจะสวยกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดแล้วเราก็จะต้องเดินทางเราก็จะได้เดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปปากน้ำโพคลิปนครสวรรค์นะคะก็ฝากทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องบัวพาเที่ยวนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะก็ติดตามชมนะคะอย่าลืมอีกอย่างนึงนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อ
ไม่พลาดการคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะเมืองนครสวรรค์ปากน้ำโพนะคะจุดแลนด์มาร์คใหม่ที่ใครไปไม่ควรพลาดเลยนะคะทุกคนเดินขึ้นไปจะเจอเจ้าแม่นะสวยมากเลยเดินแบบไม่ง่ายถอยหลังเดินลงตรงนู้นสวยมากเลยกลางลำน้ำถ้าเรามาขอบคุณกันนี่คือสงบ